ใส่อยู่ในรถแทนที่ว่าเดินขึ้นอ่ะกระเป๋าข้างไหนรถที่ไหนนี่มาส่งพี่ด้วนสปกกลับบ้านนะครับเป็นเพราะความบังเอิญหรืออะไรเมื่อวันที่10มีนา2567เขาใหญ่ได้จัดมินิมาราธอนวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่านะครับพายด้วนวนาลีหรือพายด้วนสปกชื่อใหม่ได้ขึ้นไปร่วมพิธีกับนักวิ่งด้วยครับแล้ววันนี้วันที่11มีนาคม2567พายด้วนมนาลีกำลังเดินทางกลับลงมาหมูสีเหมือนกับขึ้นไปให้กำลังใจนักวิ่งทุกคนเฉยๆครับแล้วก็เดินทางกลับลงมาใหม่แวะอีกเดินลงนะครับเดินลงหัวต้องเอาหมวกออกครับพี่ต๋องหมวกบังครับหมวกบังไปเลยนะครับ